สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเปิดพับชุดนาทีหนุมานกองปราบชาร์จจับเสียโป้พงะอย่างนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่เมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่4กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตีพัฒนะนุชนาธผบ.ก.ส.ส.สตม.ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำตำรวจกองบังคับการปราบปรามชุดหนุมานสนธิกำลังเจ้าหน้าที่สปอสตร.เขาทำการจับกุมเสียโป้ตามหมายจับศาลอาญาข้อหาร่วมกันโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นออนไลน์และสมคบกันให้มีการเล่นพนันออนไลน์ได้ที่อาคารพาณิชย์เลขที่ 60/23 ถึง 27 ถนนเพชรเกษมซอย 44 แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านพักของเสียโป้ทางนี้เจ้าหน้าที่เตรียมควบคุมตัวไปสอบปากคำที่กองปราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ